้ดอกเนี่ยตอนที่เป็นช่อเล็กๆเหมือนสะเดาเหมือนสะเดามากๆเลยแต่ไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าค่ะแต่พอมีดอกลักษณะดอกจะคล้ายดอกสโหน่แล้วหลังจากนั้นมันจะเป็นเหมือนกับเป็นฝักเล็กๆค่ะพอหล่นลงพื้นเนี่ยพื้นพอใครมาเหยียบมันจะเป็นสีเขียวสีเขียวเต็มพื้นเลยน่าจะเป็นพวกตระกูลถั่วอยากรู้จังเลยว่ากินได้หรือเปล่าค่ะภูเขาเกิดขึ้นมาอีกแล้วอีกนานอย่าเพิ่งมาถอนทิ้งก็แล้วกันเนี่ยค่ะเนี่ยที่เป็นรูปหัวใจเนี่ยเป็นภูเขาแดงโอ้เกิดขึ้นมาอีกแล้วยิ่งถอนยิ่งลามนู่นอีก3วันถึงจะมาเก็บให้ใบเขาโตกว่านี้นิดนึงถ้าขนาดนั้นนะคะเก็บได้เนี่ยถ้าขนาดต้นเนี้ยนี่ตรงนี้อีกจะลงมาตั้งแต่เช้าตอนนี้คนเริ่มมาเดินแล้วค่ะส่วนกระเทียมกับกระเทียมโทนนะคะไม่โผล่ขึ้นมาเลยแสดงว่ากระเทียมกับหอมป่าเนี่ยจะชอบอากาศเย็นไม่ขึ้นมาเลยเขาจะอยู่ตรงนี้ละค่ะต้นกระเทียมส่วนผักต่างๆที่เคยเก็บผักลืมผัวแล้วก็ผักกาดต่างๆไม่มีแล้วนะคะเขาจะไม่เกิดมาเลยเพราะว่าอากาศร้อนแล้วมอนโตขึ้นมาอีกแล้วเขาตัดทิ้งไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะเก็บไปคั้นน้ำดื่มดีไหมเนี่ยยังเลยมันไม่มีเวลาที่จะคั้นใบหมอนเนี่ยไปคั้นน้ำดื่มเป็นสดๆเนี่ยค่ะมีคลอโรฟีนโตขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยต้นนี้เมื่อก่อนเนี่ยต้นสูงมากลูกโดกด้วยค่ะใบหมอนนำไปคั้นแทนใบยะนางได้น้ำออกมาสีเขียวเหมือนกันอร่อยด้วยค่ะตรงนี้ล่ะค่ะที่มาเก็บผักกาดฟินหรือผักกาดหอมป่าที่เอาไปทำยาด้วยแล้วก็เอาไปแกงโหแกงอร่อยมากเห็นไหมเมื่อประมาณเดือนกว่าๆเขาบอกว่าเขาจะมาถอนแล้วนะไม่เห็นจะมาถอนเลยรู้อย่างนี้วันนั้นนะไม่ถอนต้นผักกาดส้มไปหรอกค่ะเพราะผักกาดส้มนั้นจะรอให้หัวเขาโตกว่าที่ถอนไปนี่ผักกาดฟินมีดอกโหกว่าจะออกดอกได้นี่เกือบปีเลยนะเนี่ยแล้วนี่ฝักของเขาค่ะแต่ถ้าปลูกในบริเวณที่มีอากาศร้อนไม่น่าจะได้ผลผักกาดฟินนี้สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมเป็นคลิปแรกนะคะผักกาดฟินจะมีเป็นผักที่ใช้ระงับอาการปวดงูเม็ดเล็กมากเลยเนี่ยค่ะเป็นยาแก้ปวดตอนเอาไปแกงอร่อยมากเลยแต่ตอนนี้ไม่น่าจะแกงได้ไหนดีที่อาจจะแกงได้ค่ะเนี่ยค่ะลักษณะของเขานี่ไงจะมียางสีขาวตัวยาจะอยู่ที่ยางสีขาวนั่นแหละค่ะส่วนนี้คือใบของซุปกลิ่นหอมของเขาก็ยังอยู่นี่เป็นหม่อนไม่ได้เก็บนานแล้วขอเก็บสักหน่อยเถอะจะเอาไปต้มชาดื่มค่ะโหดูยางฟันปลาแต่มันแปลกเพราะเอาไปต้มแล้วฟันปลาหายจะเอาไปต้มชาดื่มไม่ได้ดื่มมานานแล้วนะเป็นเดือนแล้วค่ะเนี่ยไปอีกสัก 3-4 ใบไม่แน่นะต้มเสร็จจะลองดูถ้าหากว่าต้มพอต้มออกมาแล้วเป็นเละๆคล้ายใบขี้เหล็กจะมาเก็บไปแกงเพราะว่าแกงมันอร่อยดีค่ะแต่เสียดายไม่มีผักชีลาวเก็บไปแค่นี้ไปต้มชาดื่มเหมือนหมา
ของน้องต้อมเลยเหมือนเจ้าลืมแล้วน้องต้อมเรียกชื่ออะไร Good boy a boy oh good boy good job Tommy good boy good job Tommy good job what his name Toby good job good boy good boy good party good jobGood boy. Excuse me. How much? How much? Mm-hmm. It was almost 2,000. 19 something. Yeah. They're really smart. Very smart. Oh, smart. Smart. Yeah. Too smart. Too smart. He tries to get his way all the time. Uh-huh. Hi, Toby. Good boy. Okay.He has some scar, yeah. Some black spot. Only because his nose is wet. So once his when it's dry, the fur, the white fur covers it up. He really likes people. Yeah, friendly. Very friendly. Toby. Toby. Oh. เลยยังเล็กอยู่ค่ะถ้าออกลูกนะแต่ละต้นนั้นโดกมากเลย Hi Toby 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 Did you see his poop? Huh? The poop disappeared Over there Yes. There. Here. Oh, I see. Oh my god. เขามองหาที่โทบี้ถ่ายไว้ค่ะโหหลายต้นเลยปีนี้มะเขืออันนี้เยอะค่ะอร่อยชอบกินมันขมแต่ว่ามันอร่อยค่ะมีหลายต้นเลยแต่กลัวเขาจะมาถอนทิ้งก่อนค่ะเพราะว่าเห็นไหมคะตอนนี้ตรงจุดนี้รกมากเขาจะถอนเขาจะทำความสะอาดทีละจุดนะโอ้ยต้นนั้นดูว่าดูสิอยากกินจังเนี่ยคิดว่าไม่พ้นที่เขาต้องถอนค่ะเนี่ยมะเขือขมมะเขือขมทั้งนั้นรู้ค่ะหลายต้นนะไม่ใช่มีแค่ 3-4 ต้นนะครับเป็น10แล้วแต่ละต้นถ้าหากออกลูกนะมันเป็นช่อยาวๆคล้ายองุ่นนะฮะดูต้นนั้นช่อตรงนี้นะนั่นนะค่ะไหนล่ะตอนยังไม่ซูมนี่ฮะนี่ที่เป็นช่อตรงนี้อีกนะฮะตรงนี้ก็ยื่นออกมาโหนี่อย่ามาถอนเลยถ้าจะถอนก็ขอให้ออกลูกก่อนเถอะส่วนอันนี้เป็นผักขมเม็กซิกันค่ะขนาดนี้ก็ยังกินได้นะคะเก็บเฉพาะส่วนยอดแล้วก็เด็ดเฉพาะส่วนใบเอาไปต้มอร่อย
เนี่ยก็ยังมีแต่ดอกมองหาชอบถ้าลงมาแต่เช้าเนี่ยค่ะจะได้อะไรเยอะเลยแต่ถ้าลงมาสายๆอย่างเงี้ยคนเยอะนั่นไงนั่นนะช่ออีกช่อนึงสำหรับคนที่ชอบปลูกผักนะคะเวลาเห็นอย่างเงี้ยคิดว่าคงต้องชอบเหมือนกันเลยยิ่งโดยเฉพาะคนที่ชอบกินแมลงนี่ดูสิก็หลายต้นหลายต้นมากเลยเสียดายยังไม่มีเวลาไปพบไปหาพี่ที่เดินป่าเห็ดด้วยกันค่ะพี่เขาจะพาไปเก็บพวกนี้เขาเริ่มทำงานนะพวกที่รับจ้างจูงหมาไงคะนี่นี่นี่ค่ะนั้นอีกต้นตรงนั้นอีกต้นนึงคิดว่ามันต้องเจออีกส่วนอันนี้เป็นผักโขมผักโขมนี่เนี่ยค่ะผักโขมที่มีกี่คนยังไม่รู้ชั่วเลยมีแต่ดอกอากาศดีจังอันนี้มันไม่ร้อนไม่ร้อนไหนลองเดินอู้เหมือนเม็ดฝนในฝั่งนี้มีไหมฝั่งนั้นไม่มีอู้เหมือนเม็ดฝนเหมือนเม็ดฝนตอนที่เห็นต้นนี้ใหม่ๆนึกว่าต้นข้าวฟ่างแต่มันไม่ใช่เขาเอาไปปักแจกันปนกับดอกไม้อื่นๆสวยนะคะเนี่ยเสียงเจ้าโทบี้ห่าน่ารักเจ้าโทบี้โหเขาเจอพันเดียวกันเลยหมาพันขาสั้นให้ดูตรงนี้สิมีไหมฝ้ายจานเรียกป้ายจานบางดอกเนี่ยยังกับจานดาวเทียมสวยแน่ๆค่ะเห็นไหมเขาดูแลไม่ทันพนักงานเขาจะเลือกไปดูแลบางจุดก่อนเนี่ยไม่มีมีแต่ช่วงนี้จะมีแต่ป้ายจานเนี่ยป้ายจานตั้งชื่อเขาเองเพราะไม่รู้หรอกว่าเขาชื่ออะไรว้ายน่ารักนะเนี่ยเหมือนกับเอาใบเตยมาพับเลยดอกฝ้ายทั้งนั้นแต่มันดอกเล็กไม่มีแล้วค่ะตรงนี้น่ะต้นมะเขือนั่นนะคะโอ้โหสวยเหมือนกันนะเนี่ยถ้าอยู่ในลักษณะเป็นเขียวๆแบบเนี้ยสีชมพูสวยจังคนเริ่มมาเยอะเลยตรงลานหญ้าตรงนั้น